พร้อมนะพร้อมต้องพร้อมครับมาโอเคครับผมสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแฟนพันธุ์แท้วัตชันแมนไทยแลนด์ในการแข่งขันแฟนพันธุ์แท้วัตชันแมนไทยแลนด์ในกลุ่มของเรานะครับผมก็จะมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด5ท่านด้วยกันนะครับสำหรับคนแรกก็คือคุณวิปนะครับผมซึ่งอยู่ข้างบนตรงนี้นะฮะแล้วก็คนที่2คือคุณเพียงนะครับไล่ลงมาตามสเต็ปเลยนะคนที่3ก็เป็นคุณเซนนะครับคนที่4เป็นคุณพิสิทธิ์มาภัยสิทธิ์นะครับแล้วก็คนที่5นะครับคือคุณพอนะครับผมเดี๋ยวอธิบายอีกรอบนึงพอจะได้อีกรอบนึงนะสำหรับวิธีการอะไรนะอธิบายกดอีกสักรอบไหมการแข่งขันของเรานะครับจะแบ่งไปทั้งหมด4สเตจใหญ่ๆด้วยกันนะครับสเตจแรกเนี่ยก็จะเป็นคำถามการถามตอบไวนะครับตอบให้ได้ภายใน5วินาทีนะครับสำหรับใครที่ตอบไม่ทัน5วินาทีก็จะเสียคะแนนไปนะครับโดยสเตจ1เนี่ยเราจะแบ่งเป็น3รอบใหญ่ๆด้วยกันนะครับก็จะใช้วิธีการเก็บสแต็กกันนะครับใครที่ได้คะแนนน้อยที่สุดในรอบแรกนะครับก็จะตกรอบไปนะครับส่วนคนที่ได้คะแนนมากที่สุด4คนแรกก็จะผ่านเข้ารอบที่2นะครับส่วนรอบที่2เนี่ยจะเป็นเกมทายคุณสมบัตินะครับเราจะมีคุณสมบัติให้ทั้งหมด5ข้อด้วยกันนะครับโดยที่เราจะค่อยๆเปิดแผ่นป้ายไปทีละแผ่นทีละแผ่นทีละแผ่นนะครับแล้วถ้าใครพร้อมตอบเนี่ยผู้เข้าแข่งขันนะครับก็จะต้องพิมพ์1มานะครับในคอมเมนต์ในแชทในไลฟ์นี้นะครับผมเพื่อที่จะเอาสิทธิ์นี้มาตอบคำถามนะครับซึ่งถ้า5คนนี้นะครับจะตอบผิดได้แค่คนละครั้งเดียวเท่านั้นนะครับถ้าตอบผิดครั้งที่2นะครับก็จะตกรอบไปเลยนะครับผมแต่สำหรับใครที่ตอบถูกเป็นคนแรกนะครับในรอบที่2นี้นะครับก็จะเข้าสู่รอบชิงเลยนะครับผมเป็นคนแรกเลยนะฮะและสำหรับ3คนที่เหลือนะครับที่ไม่ผ่านในสเตจที่2นะครับก็จะเข้าสู่สเตจที่3นะครับก็จะเป็นเกมจิ๊กซอนะครับเป็นการเปิดแผ่นป้ายนะครับทีละจุดแล้วใครที่เปิดแล้วปั๊บคิดว่าตัวเองตอบได้นะครับก็จะต้องพิมพ์1เข้ามาในช่องแชทไลน์นี้นะครับเพื่อที่จะเอาสิทธิ์ตรงนี้มาตอบก่อนนะครับแล้วใครที่ตอบได้ก่อนในสเตจที่3นะครับก็จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ นะครับในสเตจที่4นั่นเองส่วนที่เหลือนะครับก็จะต้องกลับบ้านมือเปล่านะครับผมแล้วพอเข้าสู่สเตจสุดท้ายสเตจที่4นะครับก็จะมีคำถามนะครับให้มาเลือกคำถามถามตอบกันมีทั้งหมด6ข้อนะครับผมแล้วไอ้ตรงเนี้ยวิธีการวัดชนะหรือแพ้ยังไงเนี่ยก็คือเราจะต้องตอบให้ถูกไปได้เรื่อยๆนะครับจนครบทั้งหมด6ข้อนะครับถ้าใครตอบผิดก่อนก็จะแพ้ไปเลยนะครับผมและในกรณีที่รักคะแนนเสมอกันนะครับผมตอบถูกทั้ง3ข้อทั้ง2คนเลยเนี่ยก็จะเข้าสู่สเตจซีเครตนะครับก็จะเป็นคำถามเอาไว้นัดดวลเดือดเขาเรียกว่าซัดเดนเดสนะครับ1ข้อสุดท้ายเป็นซีเครตเลยนะครับเป็นคำถามที่ยากที่สุดเลยนะฮะแล้วสำหรับผู้ที่เป็นแฟนพันธุ์แท้แล้วเนี่ยเรายังมีคำถามสุดยอดแฟนพันธุ์แท้เป็นคำถามสุดท้ายด้วยนะครับเพื่อที่จะได้รับของรางวัลสุดพิเศษจากรีวิวแมนนะครับผมตอนนี้ก็ต้องถามน้องพ่อก่อนน้องพ่อโอเคนะพร้อมกันแล้วหรือยังครับจะพยายามพร้อมครับพร้อมแต่พอลองคีย์ในคอมเมนต์ก่อนคอมเมนต์ลองคีย์เลขหนึ่งเอนเทอร์มาก่อนว่าได้ไหมเวลาจะตอบอ่ะคีย์ในลองแชทลองเช็คกันดูก่อนนะครับโอเคเรียบร้อยโอเคทุกคนโอเคทุกคนโอเคนะโอเคคือเวลาตอบนี่คือต้องเดี๋ยวก่อนเราจะเริ่มนิดนึงนะครับเราสอบถามนิดนึงนะครับว่าผู้เข้าแข่งขันคนแรกนะครับคุณวิมนะครับตอนนี้รู้สึกอย่างไรบ้างครับผมรู้สึกเหมือนผมกลับเป็นมัธยมครับคือแบบก่อนสอบปลายภาคแบบเนี้ยเราก็จะเล่นเกมใช่ไหมครับเราก็จะไม่อ่านหนังสือแล้วเราก็จะอ่านวันเดียวแบบเต็มเลยผมก็เป็นแบบนั้นแหละครับงง50ตอนอยู่ในหัวผมแล้วตอนนี้ผมพร้อมระบายออกมาเท่านี้ครับโอเคครับผมแล้วผู้เข้าแข่งขันคนที่2ครับคุณเฮียงครับตอนนี้รู้สึกอย่างไรบ้างก็รู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยถึงกลางมาแนวซอฟๆเลยเนาะโอเคครับไปสู่คนที่3กันนะครับคุณเซนครับผมก็โอ้โหแน่นอนโลโก้มาเต็มเลยอ่ะคงเหมือนพี่วิปครับคืออย่างพี่วิบก็จะอ่านก่อนใช่ไหมแต่ของผมก็คือหวังว่าจะใช้ผลบุญที่ทำมาก่อนหน้าคนช่วยเอาครับเอาครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างคนที่4ครับคุณพิสิทธิ์ครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับผม
ตอนนี้ตื่นเต้นครับตอนแรกก่อนแข่งยังไม่ตื่นเต้นพอเจอคำถามรอบทดลองเล่นก่อนนี่ตื่นเต้นเลยครับโอเคครับเป็นกำลังใจช่วยให้นะครับผมแล้วก็คนที่5นะครับคุณพอลครับผมรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ก็รู้สึกอย่างเดียวในตอนนี้คืออะไรครับเนี่ยเกิดอะไรขึ้นแล้วตอนนี้มาปุ๊บนี่โอเคครับจะทำให้ดีที่สุดครับทางบ้านเชียร์อยู่นะทางบ้านเชียร์อยู่โอเคงั้นเรามาเริ่มเข้าสู่เกมแรกกันเลยดีไหมครับครับได้ครับคำถามในข้อแรกนี้นะครับจะถูกกำหนดให้ตอบภายใน5วิหลังจากที่เห็นโจทย์ต้องรีบตอบให้ไวที่สุดนะครับภายใน5วินี้นะครับอย่าได้ช้าเลยถ้าช้านี่ก็คือไม่ทันเลยนะโอเคนะครับได้ครับเดี๋ยวเราจะเริ่มกันแล้วนะครับแชมป์ยังไม่ได้กดใช่ไหมครับกดแล้วนะเซียนเห็นไหมไม่แชมป์ยังไม่ได้กดเริ่มใช่ไหมครับอันนี้น่าจะสแตนบายถูกไหมครับยังสแตนบายที่สแตนบายก่อนเดือนโอเคในโจทย์ข้อแรกนะครับอันนี้จะให้เราบอกชื่อนะครับบอทเทิลแมนนะครับว่าในภาพที่เห็นเนี่ยมันเป็นบอทเทิลแมนตัวไหนนะครับอาจจะเป็นบางส่วนหรืออาจจะเป็นทั้งส่วนก็ได้นะครับของตัวนั้นๆนะครับให้บอกชื่อเขานะครับชื่อเต็มหรือไม่ก็แบบชื่อที่มันจะสื่อถึงตัวนั้นอย่างแน่นอนนะครับผมถ้าตอบชื่ออื่นนี่คือผิดทันทีเลยนะแล้วก็ตอบแบบเป็นชื่อแบบตั้งเองก็ไม่ได้นะครับอย่างเช่นนกแดงมังกรฟ้าอะไรนี่ตอบไม่ได้นะครับต้องบอกเป็นชื่อเขาเท่านั้นนะครับโอเคนะพร้อมหรือยังครับผู้เล่นคนที่1คุณวิบครับโอเคครับมอบครับถ้าคุณวิบพร้อมแล้วเจ้าเวลาครับโอ้ไม่รู้ครับ แม่น่าเสียดายจริงๆอ่ะคุณวิบลองดูนะครับว่าตัวนี้มันจะเป็นส่วนไหนลองดูชื่อผมก็จำไม่ได้มันคือส่วนหัวของสกอนพิสตอลนั่นเองนะครับผมรีพลาดไปอย่างน่าเสียดายเลยนะครับผมต่อไปครับผมก็จะเข้าสู่คุณเฮียงครับเป็นคนที่2นะครับผมคุณเฮียงพร้อมแล้วหรือยังครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับดูโอโกเป็นคำตอบที่ฉันเลยไม่มาหรอกครับเฉลยครับคุณแชมป์ครับคุณแชมป์ลืมกดโทษพี่แชมป์คุณแชมป์จะแกงกรรมการเหรอครับจะแกงพิธีกรเหรอครับผมบอกก่อนเฉลยไม่ได้นะครับโอเคผู้เล่นคนที่3นะครับคุณเซนครับครับผมคุณเซนพร้อมแล้วหรือยังครับพร้อมแล้วครับถ้าคุณเซนพร้อมแล้วจับเวลาครับซามิทครับคุณเซนตอบซามิทนะครับผมเรามาดูเฉลยกันครับว่าซามิทเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับเอคุณเซนได้ไปก่อนแล้วนะครับ1คะแนนนะครับผมขอบคุณครับโอเคสถานการณ์ตอนนี้ค่อนข้างที่จะเริ่มดีแลกบ้างแล้วหรือยังครับคุณพิสิทธิ์ครับยังตึงเครียดครับอยากตึงเครียดอยู่เลยนะครับนึกว่ามาเต็มตัวครับนึกว่ามาเต็มตัวคุณพิสิทธิ์ครับคุณพร้อมแล้วหรือยังครับพร้อมครับถ้าคุณพิสิทธิ์พร้อมแล้วจับเวลาครับเกียวคูล็อกครับคุณพิสิทธิ์ตอบเกียวคูล็อกนะครับผมเกียวคร็อกเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับเออได้คะแนนมาแล้ว2คนเอาล่ะครับตอนนี้เข้าสู่คนที่5คุณพอครับตอนนี้คุณพอรู้สึกอย่างไรบ้างครับกุมขมับ
คุณพออย่าเพิ่งเงียบครับอย่าเพิ่งเทงกรรมการก่อนอย่าเพิ่งทำไมเขาตอบกันง่ายแบบนี้ครับผมกดดันครับกดดันสองคนติดแล้วมาครับมาคุณพอใจสู้แล้วนะครับผมตอนนี้คุณพอพร้อมแล้วหรือยังครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับตัวอย่างว่าเคียวแป๊บบอกครับเอ้ยสปาร์กิ้งไนท์สปาร์กิ้งไนท์เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับโอ้โหผิดคาดจริงๆตัวนี้พิธีกรก็แอบคิดว่าคุณพอจะตอบไม่ได้นะครับสุดยอดไปเลยตอนนี้นะครับในรอบแรกเนี่ยก็มีคะแนนนำอยู่3คนนะครับก็มีคุณเซนนะครับคุณพิสิทธิ์แล้วก็คุณพอนะครับนำอยู่นะครับคนละ1คะแนนนะครับส่วนคนที่ตามอยู่ก็คือคุณวิบแล้วก็คุณเพียงนะครับอีก2ข้อสุดท้ายนี่ก็ต้องรีบตามให้ได้นะครับพลาดไม่ได้แล้วนะคุณโชว์แค่กล้ามด้ามยิงแค่นั้นอ่ะตอนแรกเมื่อกี้นึกว่าจะเป็นไอ้นี่แน่คือเป๊ปเดียกละเห็นว่าคือเห็นล่างข้างล่างแต่เห็นมันเป็นขาพี่โชคดีที่มันเป็นตัวที่ผมชอบเล่นพอดีผมว่าขาเห็นขาผมก็เลยน่าใช่หุ่นลูกรักอ่ะสำหรับในรอบที่2ของสเตจหนึ่งนี้นะครับก็จะเป็นการให้ผู้เล่นนะครับได้มองภาพแล้วบอกว่าบอทเทิลแมนตัวนี้นะครับเป็นไทป์อะไรครับก็จะมี power type speed type control type หรือ type อะไรก็ว่ากันไปนะครับผมอยู่ที่ตัวผู้เล่นนะครับคิดว่าเป็น type ไหนแล้วก็พูดชื่อ type นั้นมานะครับแล้วก็ผมจะเอาคำตอบที่พูดเป็นคำสุดท้ายเป็นคำตอบนะครับโอเคไหมฮะโอเคครับก่อนเริ่มรอบ2ขอถามคุณวิบนะครับคุณวิบครับตอนนี้พร้อมแล้วหรือยังครับพร้อมครับพร้อมตอนนี้คุณวิบพร้อมแล้วนะครับถ้าคุณวิบพร้อมแล้วจับเวลาครับสปีดไทยครับ Rising Mew สปีดไทยเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับเอ้ยคุณวิบตีตื้นมาอีกหนึ่งแต้มแล้วก็ถือว่าไม่ยากเนาะยังพอได้อยู่เนาะต่อไปครับคุณเฮียงครับผมตอนนี้คุณเฮียงพร้อมแล้วใช่ไหมครับค่ะถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับPower Thai เคอร์เป๊ป Power Thai เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับเอ้ก็ถือว่า2คนที่พลาดไปนะครับทำคะแนนได้ดีมากเลยนะครับในรอบที่2นี้เอาล่ะเรามาดู3คนที่ทำคะแนนได้รอบแรกก่อนนะครับว่ารอบที่2นี้เขาจะทำแต้มต่อได้หรือไม่นะครับผมคุณเซนครับครับผมคุณเซนพร้อมไปต่อแล้วหรือยังครับพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับสมิธสปีดไทซาเมตสปีดไทป์เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับโอ้ยไอ้หลามเขียวลูกหลานชอบมากๆสองข้อรอบซ้อนเลยนะฮะเอาล่ะเรามาดูกันต่อที่คุณพิสิทธิ์นะครับผมคุณพิสิทธิ์ครับตอนนี้ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับยังตื่นเต้นอยู่หน่อยๆครับแล้วก็ตื่นเต้นอยู่หน่อยๆนะครับพร้อมครับแต่เริ่มดีขึ้นแล้วใช่ไหมฮะครับผมโอเคครับถ้าพร้อมแล้วนะครับจับเวลาครับผมมันติไทยครับลิวจินเบนดากอนมันติไทยเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับโอ้โหบอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัวดักเลยนะครับผมสุดยอดมากครับคุณพิธีครับมาดักตรงนี้พอดีฉีกมากมากเอาละครับตอนนี้ปัญหามาตกอยู่ที่คุณพอแล้วครับผมคุณพอพร้อมหรือยังครับไม่พร้อมก็ต้องพร้อมครับพร้อมถ้าคุณพอพร้อมแล้วจับเวลาครับคอนโทรลไทยครับ CC Leon คอนโทรลไทยเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับโอ้โหเยี่ยมๆนี่ปึ๊กมากเลยนะครับคุณพอไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าตอนนี้3คนสุดท้ายก็ยังทำคะแนนแบบไร้ที่ติมาโดยตลอดนะครับเอาละผมมั่วครับตอนนี้ อันนี้ต้อง
้องถามกับพิธีกรคนที่2แล้วนะครับผมที่เป็นแบ็คสเตจนะครับคุณแชมป์ครับครับผมผมถามไปก่อนนะถ้าสมมติว่าคุณวิปกับคุณเทียนคะแนนเท่ากันก็เกมตัดสินกันเทียนได้ได้ลองแรงมันแล้วครับแต่อันนี้ตัดสินคือไม่ต้องไปพิมพ์นะก็คือแบบพูดออกมาเลยคือแบบว่าอ่าฮะคะแนนเท่ากันนะถ้าคะแนนเท่ากันนะโอเคอันนี้ในสเตจที่1รอบที่3นะครับเราจะให้บอกความแรงของฝาที่เห็นนะครับว่าเป็นความแรงระดับอะไรนะครับผมคิดสภาพฝาให้ดีกับความแรงที่เห็นนะครับความแรงนี้เราอิงจากเว็บของทาคาร่าเลยนะครับผมอิงจากออฟฟิเชียลเลยนะเอาล่ะตั้งสติแล้วนึกให้ดีนะครับผมคุณวิบครับผู้เล่นผมดูผู้เล่นแต่ละคนเครียดมากคุณวิบรู้สึกยังไงครับรู้สึกว่าการบ้านที่ผมทำมามันก็น่าจะไม่สูญเปล่าครับนี่เป็นไงครับมาเลยครับโอเคครับคุณวิบพร้อมแล้วใช่ไหมครับพร้อมแล้วครับเอ๊ะคุณเฮียมีคำถามหรือเปล่าถ้าคุณวิบพร้อมแล้วจับเวลาครับ5ครับ5 5 5เป็นคำตอบที่ผิดครับอันนี้เราจะต้องตอบว่าเป็นมันจะเป็นตัวอักษรย่อนะครับเป็น UR เป็น N อะไรก็ว่าไปนะครับผมถ้าตอบ4ก็ได้อยู่เซียนมันมี1ของ4แต่ว่าถ้าตัวเลขความแรงนะครับมันจะมีข้างบนนะครับก็จะเขียนว่า1ถึง5อยู่นะครับอันนี้ถ้าข้างบนเป็น5นี่ก็ได้อยู่นะแต่ว่าบังเอิญมันเป็น4นะครับผมก็เลยไม่ได้ไปนะโอเคแล้วรู้ไหมครับว่าฝาตัวนี้เป็นของตัวอะไรมีใครตอบได้บ้างไหมครับปอซิโลซิโลครับโปรโตไทป์ครับแม่นมากครับคุณพอโอ้โหแน่นอนจริงๆนะครับตัวเต็งมาแล้วนะตอนนี้คุณวิทย์เหลือแค่1คะแนนเท่านั้นนะครับผมคุณเฮียงโอกาสสุดท้ายของคุณมาแล้วนะครับที่จะทำให้คะแนนตีห่างจากคุณวิทย์นะครับคุณเฮียงครับถามหน่อยค่ะครับถามขอถามหน่อยค่ะครับว่า1ถึง5นี่คือ5นี่คือแลเดี๋ยวนะ1กับ5ไหนแรงกว่ากันตรงนี้เลยเหรอ5นี่น่าจะแรงกว่านะแรงสุด5นี่น่าจะแรงสุดนะใช่โอเคเข้าใจละ1นี่น่าจะง่ายสุดอันนี้คือจะมั่วเพราะว่าไม่รู้เลยว่าอาจจะตอบเป็นเลขเลยเหรอได้ตอบเป็นเลขได้ตอบเลขได้แค่นี้อ๋อจะตอบเป็นเลขเลยใช่ไหมได้อันนี้ก็คือมั่วจริงนะอันนี้คือมั่วจะมั่วโอเคครับก่อนได้ตอบผมถามก่อนคุณเฮียงพร้อมแล้วหรือยังครับพร้อมค่ะโอเคพร้อมแล้วนะครับถ้าคุณเฮียงพร้อมจับเวลาครับ5คำตอบคือ5เป็นคำตอบที่ผิดครับผมน่าเสียดายครับผมตอนนี้คะแนนเท่ากันแล้วนะครับทั้ง2คนนะเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า3คนสุดท้ายที่ทำคะแนนไปดีๆเนี่ยตอนเนี้ยทั้ง3คนเนี่ยเข้ารอบอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าเรามาลองเล่นกันดูกันหน่อยว่าครับว่าทั้ง3คนเนี้ยจะตอบได้หรือไม่นะครับผมคุณเซนครับกำหมัดเลยฮะกำคุณเซนพร้อมแล้วหรือยังครับพร้อมแล้วครับถ้าคุณเซนพร้อมแล้วจับเวลาครับอันนี้ระดับ2ครับ NRระดับ2เป็นคำตอบที่ผิดครับมันเป็นแคลมอนนอนแคลมอนถ้าเป็นอาร์มถ้าเป็นอาร์มันต้องเป็นไอตัวพรีเมียมแน่เลยอ่ะมันจะเป็นแบบสีหลอกตากันนิดนึงนะครับอาจจะทำให้แบบเราสับสนในการจับได้ไอตัวนี้มันมีฝา2สีใช่ๆใช่ถูกต้องครับมันมีฝา2สีครับอันนี้พิธีกรเองก็จำไม่ได้ครับอันนี้ยอมรับครับว่ายากนะครับโอเคครับต่อไปครับคุณวิสิทธ์ครับโค้ดกดดันเลยคุณวิสิทธ์พร้อมแล้วหรือยังครับไม่ได้อ่านมาเลยครับ
น่าจะรีแลกแล้วนะมีอะไรก็ตอบ115ครับ115บอกมาเลยโอเคคุณพิสิทธิ์พร้อมแล้วหรือยังครับพร้อมครับถ้าคุณพิสิทธิ์พร้อมแล้วจับเวลาครับnormal ครับ normal normal เป็นคำตอบที่ผิดครับผมโอ้โหบอกเลยว่าคำถามนี้ปราบเซียนทุกคนนะฮะเอาละน่าเสียดายจริงอันนี้มันเพิ่งออกมาเลยนะเนี่ยเอาละครับของผมกับพี่สลับกันที่เราถูกคนละคะแนนนะพี่ใจผมเต้นตึก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 เลยตอนนี้คุณพอลครับคุณพอลพร้อมแล้วหรือยังครับมาครับมาตอนนี้คุณพอลพร้อมแล้วนะครับถ้าคุณพอลพร้อมแล้วจับเวลาครับน้ำมอแรครับอะไรครับแรครับแร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 เป็นคำตอบที่ normal ครับผมมันเป็น normal ครับผมโอ้โหถือว่ารอบนี้สมานฉันนะแต่มันเป็นแรแบบซื้อใช่ไหมครับเป็นอะไรที่แบบผิดคาดมากๆนะครับแล้วก็จำยากมากเลยนะครับผมเอาละครับตอนนี้ทั้ง3คนสุดท้ายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณเซนคุณพิสิทธิ์หรือว่าคุณพอเนี่ยก็ผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เหลือแค่คุณวิปกับคุณเฮียงเท่านั้นนะครับอันนี้จะเป็นเกมง่ายๆนะครับผมเวลาจะจับขึ้นหลังจากที่ผมบอกชื่อบอทเทิลแมนนะครับแล้วถ้าผมเรียกคุณวิปแล้วผมบอกด้วยชื่อบอทเทิลแมนนะครับเวลาจะจับทันทีเลยนะครับผมคำถามนี้นะครับจะให้เราตอบว่าบอทเทิลแมนนั้นนะครับถ่ายอะไรครับเหมือนคำถามที่สองเมื่อกี้ใช่ไหมครับใช่ครับเหมือนคำถามที่สองครับแต่ไม่มีภาพให้ดูครับมีแต่คำพูดพร้อมแล้วหรือยังครับพร้อมแล้วครับ คุณวิปครับเดี๋ยวเรามาแซมเปิลกันก่อนนะครับรีแลกซ์รีแลกซ์คุณวิปครับโคลามารุครับโอเวอร์ไทยครับถูกต้องนะครับผมเป็นไงครับดีไหมครับเริ่มดีขึ้นไหมครับเยี่ยมครับคุณเฮียงครับอะควาสปอร์ตครับสปีดไทยค่ะสปีดไทยถูกต้องนะครับผมเป็นไงมันดูแบบคุกคิกคุกคิกเริ่มไปได้ เริ่มไปได้คุณวิปครับครับสปาร์กิ้งไนท์ครับ Power Tie ครับ Power Tie เป็นคำตอบที่ผิดครับผมสปาร์กิ้งไนท์เป็น Control Tie ครับผมน่าเสียใจน่าเสียดายนะครับผมเอาแล้วนะครับคุณเฮียงครับแทนสตาร์ครับPower Tie Power Tie เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับโอ้โหยินดีคำถามนี้มันมาคู่กันพอดีนะครับโอ้โหต้องแสดงความเสียใจกับคุณวิปด้วยนะครับที่ตกไปในรอบแรกนะครับผมแล้วก็แสดงความยินดีด้วยนะครับสำหรับคุณเฮียงที่ผ่านเข้ามารอบที่2จนได้นะครับผมอันเนี้ยเอาจริงมันแบบทรมานมากในการแบบถามแล้วก็คัดเลือกนะเพราะว่ามันบอทเทิลแมนมันไม่ได้มีแบบมากมายขนาดนั้นนะนี่ก็กลัวจะหมดอยู่เหมือนกันนะเอาละตอนนี้นะครับเข้าสู่สเตจที่2นะครับผมเกมคุณสมบัตินะครับอย่างที่ทั้ง4ท่านนะครับทราบอยู่แล้วนะครับว่าวิธีการเล่นยังไงเดี๋ยวผมจะทวนอีกรอบนะครับว่าในแผ่นป้ายเนี้ยจะมีทั้งหมด5แผ่นป้ายนะครับให้ทั้ง4ท่านนะครับปรึกษากันว่าอยากจะเปิดแผ่นป้ายไหนก่อนนะครับแล้วถ้าใครรู้สึกว่าโอเคฉันรู้แล้วฉันตอบได้ให้พิมพ์หนึ่งมาในช่องแชทก่อนนะครับเพื่อที่จะยกมือตอบนะครับแล้วก็ผิดได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นถ้าผิด2ครั้งตกรอบครับโอเคไหมครับทุกคนอย่างเงียบสิครับอย่าเทคพิมพ์ก่อนนะครับโอเคครับโอเคครับช่วยกันทำมาหากินนิดนึงครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมไม่รู้ผมชอบเลข4ครับมันกดมันไม่รู้มันไทยชื่อบอทเทิลแมนใช่ไหมครับไม่ใช่ไทยชื่อตัวละคร
ทายชื่อบอทเทิลแมนครับโอเคครับทั้ง4ท่านอยากจะเปิดดูแผ่นป้ายอันไหนก่อนสี่ก็สี่ครับสี่ได้เอาแล้วเสียงแตกแล้วปรึกษากันก่อนครับสี่ได้ครับสี่ได้จะได้สี่ตกลงเลขอะไรเลขสี่เลขสี่ครับเลขสี่แชมป์นายช่วยดูด้วยนะครับเพราะว่าจอผมมันเล็กครับครับทั้ง4คนโหวตเลข4นะครับเปิดเลข4ก่อนเลยครับเปิดเลยเซนครับผมเปิด4ครับเป็นบัตเทอร์แมนเดียวไม่ใช่เซตไม่ใช่ฝาล้วนคืออะไรไม่มีคนตอบไม่มีคนไม่มีฝาล้วนไม่ใช่เซตไม่ใช่ฝาล้วนถ้าบอกว่าเป็นเซตเป็นบัตเทอร์แมนที่ขายเป็นกล่องเดียวง่ายมากเลยนะเป็นกล่องเดียวครับไม่ได้มาเป็นเซตแล้วก็ไม่ได้มีแต่ฝาล้วนประมาณนี้ไม่น่าช่วยอะไรตอนนี้เป็นล้านเปิดต่อไหมครับต่อนับดูครับนับดูหาร2เหรอโอเคครับคุณแชมป์ครับแผ่นป้ายแผ่นที่2ครับมาก่อนภาค DX ครับโอ้โหเป็นไงคำใบ้เราสุดติ่งบอกเลยนี่เกียรติได้การแตกตัวน่าจะหายไปประมาณ 7-8 ตัวประมาณนั้นนะเดี๋ยวผมขออนุญาตถามนะครับคุณเซนครับจากที่ผมเห็นว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างมีความรู้นะครับคุณเซนคิดว่าในหัวเนี่ยตอนนี้มีกี่ตัวละครับผมไม่ต้องบอกชื่อนะอ๋อคือตอนนี้มันเยอะมากเป็น10ตัวครับยังเยอะอยู่เหรอยังเยอะมากแล้วตัดภาคนี้ออกไปก็หายไปเกือบ10ตัวได้แต่ก็ยังเยอะอยู่ดีครับอ่าฮะก็ยังมองกันไม่เห็นภาพใช่ไหมครับเอาละเปิดภาพต่อเลยไหมครับเลขอะไรดีเลข 5เลข5ครับคุณแชมป์ครับเลข5ครับเปิดครับมีสีแดงครับผมโอเคน้องพ่อตอบคนแรกโอ้สีแดงนะครับพ่อตอบเหรอถ้าเป็นสีแดงนี่ก็ต้องเป็นโคลามารุครับสีแดงเป็นคำตอบสุดท้ายหรือเปล่าครับโคลามารุเป็นคำตอบสุดท้ายหรือเปล่าครับตอบสุดท้ายครับโคลามารุเป็นคำตอบที่ผิดครับโอ้โหน่าเสียดายจริงนะครับพอนี่เหลือ10ตอบได้แค่ครั้งเดียวแล้วนะครับผมอันนี้ก็ต้องมาโฟกัสให้ดีนะครับผมสำหรับอีก3ท่านที่กด1มาเนี่ยผมมีสิทธิ์เหลือ2อยากจะตอบเลยไหมครับหรืออยากจะเปิดต่อต้องตอบเซนทีมเราต้องตอบต้องตอบเลยเหรออ๋อต้องตอบนะครับก็จะไล่ลงมาเป็นคุณพิสิทธิ์คุณเซนแล้วก็คุณเฮียงนะครับคุณพิสิทธิ์ครับคุณพิสิทธิ์คิดว่าโอ้โหอะไรนะครับวันเดอร์เกฟโฮมูระคุณพิสิทธิ์ตอบว่าวันเดอร์เกฟโฮมูระเป็นคำตอบสุดท้ายหรือเปล่าครับสุดท้ายครับเป็นคำตอบสุดท้ายWonder Gave Homura เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับโอ้คุณติดได้เข้ารอบชิงไปก่อนเลยนะครับผมโอ้โหคุณแชมป์ครับคุณอดบิ้วเลยภาพเปลี่ยนที่เขารู้แล้วอ่ะขอโทษพอเปลี่ยนเขารู้แล้วไม่ใช่นะคือผมรู้แล้วเป็นเจ้าหมอนั่นแน่ๆดูอีก2อันไหมมันเหลือไม่กี่ตัวแล้วมาดูคำแรกว่าจะตอบสลาฟเยอร์ไงแต่ว่าพี่บอกว่าปุ๊บผมอ๋อไม่ใช่ละมันไม่ใช่เซตไงสลาฟเยอร์ไม่ใช่เซตมันมี2ตัวที่ผมคิดอยู่ก็คือไอ้โคโรมูระกับโคลามารุอ่ะแต่ว่าคือผมยิงไปเลยว่าพวกพี่ต้องทริกแน่นอนเลยว่าน่าจะเป็นเอาตัวง่ายๆเป็นติกมาเอาตัวง่ายๆก่อนสรุปโดนของเยอะก็คือข้อ1อ่ะเขาจะบอกเป็น power type ข้อ3บอกว่าไม่ปรากฏในการ์ตูนภาพ Bottle Man และ Bottle Man DX นั่นเองนะครับผมถ้าเปิดข้อ3มานี่แต่ผมเชื่อว่า3คนที่
กด1มาเนี่ยคือรู้คำตอบแล้วพอบอกไม่ใช่คนล่ามารู้นี่คือรู้คำตอบแล้วใช่ไหมไม่จะตอบตาลาไฟเออร์สี่ดิฉีกเลยแต่ถ้าสลาไฟเออร์ไม่ใช่นี่ก็คือเหลือตัวเดียวแล้วสิถ้าสลาไฟเออร์นี่ตัดไปไม่ใช่เซตสลาไฟเออร์มากับไอตัวน้ำเงินอีกตัวหนึ่งใช่ใช่ตอนนี้คุณพิสิทธิ์เข้าสู่รอบชิงแล้วนะครับนะครับยินดีด้วยครับผมสู่รอบชิงแล้วเอาละทั้ง3ท่านนะครับเราจะแบกพาทั้ง3ท่านเข้าสู่สเตจที่3กันเลยนะครับผมแสงแห่งความหวังยังมีอยู่ในแผ่นป้ายนี้นะครับผมไม่รู้ว่าแต่ละคนมีความหวังความรู้สึกยังไงบ้างคุณเฮียงตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับอยากจะเปิดให้เจอที่มันอยากจะเปิดให้เจอกลัวเจอแบบตอนซ้อมใช่ไหมครับดับไปตอนซ้อมนี่น่ากลัวมากเลยนะคุณเซนเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้เข้ามาสู่รอบที่3แล้วโหต้องมีแต่ต้องถ้าไม่ชนะก็ต้องแพ้แล้วครับตอนเนี้ย ใช่ครับไม่ชนะก็ต้องแพ้ครับผมจะเสมอก็ไม่ได้ไปต่อต้องตกรอบเท่านั้นครับตอนเนี้ยครับผมแล้วคุณพอลล่ะครับเป็นยังไงบ้างอยากจะร้องไห้ครับซาบซึ้งใจใช่ไหมครับมันยากมากเลยครับพี่น้องครับใช่ครับกรรมการก็ตอบไม่ได้เหมือนกันตอนทำมาก็อะไรวะเอาล่ะครับคุณแชมป์ครับเราไปที่เกมจิ๊กซอกันดีกว่านะครับผมกติกาเดิมเหมือนรอบที่แล้วนะครับถ้าใครเปิดมาปั๊บนะครับแล้วคิดว่าตอบได้นะครับทีม1มานะครับใครที่ขึ้นก่อนได้ตอบก่อนนั่นเองนะครับแล้วก็ตอบผิดได้แค่ครั้งเดียวนะครับรอบที่แล้วที่ผิดมาไม่นับแล้วนะครับอันนี้รีเซตใหม่นะครับตอบได้คนละ2ครั้งนะครับถ้าตอบผิดครั้งแรกไม่เป็นไรครั้งที่2นะครับก็ไฟไหม้สบงไม่ใช่นะครับขอโทษครับเอาล่ะนะครับตอนนี้แผ่นป้ายนะครับมีหมายเลขตั้งแต่1ถึง20นะครับทั้ง3ท่านปรึกษาได้เลยนะครับว่าอยากได้แผ่นป้ายเบอร์ไหนเปิดก่อนนะครับให้ผู้หญิงก่อนเลยครับ12ผมเชื่อผู้หญิง12ได้ครับได้12 12 2เสียงแล้ว12ครับ12ครับคุณแชมป์ครับเปิดแผ่นป้ายที่12ทีครับนะครับคุณเฮียงครับคุณเฮียงคุณเฮียงนะครับคุณเฮียงได้ก่อนนะครับคุณเฮียงคิดว่าภาพหลังแผ่นป้ายนั้นคือบอทเทิลแมนตัวอะไรครับบอทเทิลแมนโทนิค DS ชื่อบอทเทิลแมนโทนิค DS บอทเทิลแมนฟีนิกโทนิคโทนิค DS โทนิคโทนิค DX ไม่ๆบอทเทิลแมนโทนิค DS บอทเทิลแมนโทนิค DXเป็นคำตอบสุดท้ายหรือเปล่าครับคำตอบสุดท้าย Bottleman Phonic DX เป็นคำตอบที่ผิดครับอ้าวชื่อยังมันยังไม่ใช่นะครับผมต้องแสดงความเสียใจด้วยนะครับผมคุณเฮียงเสียสิทธิ์ในการตอบครั้งแรกไปแล้วนะครับผมครั้งที่2ก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับต่อไปนะครับคุณเซนเป็นคิวที่2นะครับผมคุณเซนนะครับผมคิดว่าข้างหลังนั้นเป็นบอทเทิลแมนชื่อว่าอะไรครับครับถ้าจากเทปที่เห็นข้างหลังเนี่ยมันเราเห็นพิธีกรแล้วก็เห็นกล่องมันเป็นกล่องซูเปอร์วีลแมนแน่ๆครับผมมีในหัวแล้วล่ะแต่ว่าไอ้กล่องซูเปอร์วีทาแมนเนี่ยมันไม่เคยออกมาในรายการก่อนขึ้นภาค DX เลยฉะนั้นเราตัดภาคก่อนไปได้เลยครับตัวนี้ขอเอียงนิดนึงอ๋อโอเคตัวนี้ผมขอตอบว่า Bottle Phoenix DX ครับคำตอบสุดท้ายหรือเปล่าครับครับผม Bottle Phoenix DX ครับโอ้โหชัดเจนมาก Bottle Phoenix DXเป็นคำตอบที่
ถูกต้องนะครับโอ้ยินดีด้วยนะครับผมน่าเสียดายจริงๆนะครับคุณเฮียงแถมคำว่าแมนมาคำนึงนะครับก็เลยไม่สามารถให้ถูกได้จริงๆอ้าวอ๋อไม่มีคำว่าแมนครับนี่คือความตื่นเต้นที่มันเพิ่มพูนขึ้นมานั่นเองนะผมจะเปิดแต่เลือกเปิดจิ๊กซอว์เลือกเปิดจิ๊กซอว์สวยมากเลยครับเปิดไปเจอกล่องใช่สวยมากเครื่องฟินิกจริงๆคือถ้าเปิดเบอร์อื่นนี่คือแบบเห็นแต่หัวพิธีกรเลยนะใช่ใช่ไม่เห็นอะไรเลยโอ้โหตอนนี้เราก็ได้คุณเซนกับคุณพิสิทธิ์เข้ามาแข่งรอบชิงชนะเลิศกันแล้วนะครับยินดีด้วยครับผมกดตึงตอนนี้ต้องถามความรู้สึกของทั้งสองท่านแล้วนะครับว่าคุณเซนตอนนี้มีความรู้สึกยังไงบ้างครับกับวันๆที่มันคุกกุ่นขึ้นมาในอีกสนามนึงอะครับไมเกรนเริ่มถามหาครับตอนเนี้ยมันเหมือนเห็นภาพแบบเดจาวูแบบคุ้นๆว่าแบบเจอกันอีกแล้วในรอบชิงชนะเลิศนะครับผมคุณพิจิตรครับเออว่ะนี่เป็นบทระบุงานเลยเหรอว่าสองคนนี้คุณพิจิตรรู้สึกยังไงบ้างครับตอนนี้รู้สึกว่าอย่าถามความแรงของฝาก็น่าจะยังโอเคอยู่เดี๋ยวเจอเดี๋ยวพี่เจอถามคนภาคเสียงตัวละครเนี่ยยุ่งอ่ะเจ๊งตายถามฝายังดีกว่ายังเดาได้เอาละครับตอนนี้ก็จะเป็นเกมเลือกคำถามเพื่อที่จะตอบแข่งขันกันนะครับผมในเกมนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถตอบผิดได้เลยถ้าอีกฝ่ายหนึ่งตอบถูกนะครับหรือถ้าถูกคู่มันยังไปด้วยกันได้ผิดคู่ก็ยังไปด้วยกันได้แต่ถ้ามีคนนึงถูกขึ้นมาอีกคนนึงผิดขึ้นมานั่นก็เป็นอันจบเลยนะครับผมโอเคนะครับตามนี้นะแล้วสำหรับคนที่ได้เลือกป้ายคำถามก่อนก็จะเป็นคนที่ได้ผ่านเข้ารอบแรกมาก่อนนั่นเองนั่นก็คือคุณพิสิทธิ์นะครับผมคุณพิสิทธิ์ครับอยากเปิดแผ่นป้ายแผ่นไหนก่อนครับเอาเบอร์หนึ่งครับคิดว่าข้อน่าจะไม่ยากหรือเปล่าเบอร์หนึ่งคุณวิสิทธิ์เลือกเบอร์หนึ่งนะครับคุณแชมป์ฮะจัดไปครับคำถามครับคำถามที่หนึ่งนะครับบอทเทิลแมนนะครับมีภาพการ์ตูนครับทาง YouTube โดยมีนักพากย์มากมายนะครับที่ได้ร่วมพากย์เรื่องนี้ซึ่งนักพากย์ก็มีช่อง YouTube เป็นของตัวเองด้วยคำถามครับนักพากย์ Bottle Man ที่รีวิว Bottle Man ใน YouTube ด้วยเนี่ยมีกี่คนใครบ้างครับตอนนี้มีภาพในหัวหรือยังครับว่ามีใครมีภาพว่าอยากย้อนกลับไปเลือกข้ออื่นที่ไม่ใช่ข้อหนึ่งพี่ผมพูดจริงนะเมื่อกี้ผมเพิ่งพูดเองว่าเอาเดี๋ยวถามว่านักพากย์เป็นใครอะเจ๊งชิบหายมาแล้วโหมีต้องการไว้บอร์ดไหมครับไว้บอร์ดเอาที่บ้านนะครับเอามาก็ไม่น่าได้เขียนครับเดี๋ยวนะนึกก่อนคือผมอันนี้ไม่จับเวลาแล้วค่อยๆนึกนะในหัวคือไม่ได้ดูภาคไทยเลยแล้วก็แบบรู้ว่ามีคนเคยดูคลิปนี้ครับเคยดูคลิปรีวิวอยู่เห็นว่ามีคนเล่นหลายคนประมาณแบบกี่คนวะ4-5คนมีทั้งหญิงชายสลับกันไปครับแต่ทีนี้ไม่รู้ว่าใครบ้างที่เป็นนักพากย์คือผมรู้จักอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นคือถ้าตอบ2 3 4อ่ะไอ้คน2 3 4ก็ไม่มีชื่อมาตอบอยู่แล้วผมขอตอบ1คนครับ1คนนะครับครับเป็นพี่รีวิวแมนคนเดียวครับพี่รีวิวแมนนะครับครับเป็นคำตอบสุดท้ายหรือเปล่าครับเป็นคำตอบสุดท้ายครับคำตอบนะครับคุณวิสิทธิ์นะครับคำถามนะครับนักพากย์บอทเทิลแมนที่รีวิวบอทเทิลแมนใน YouTubeมีกี่คนใครบ้างคำตอบของคุณพิสิทธิ์ก็คือ1คนนะครับเป็นพี่รีวิวแมนนั่นเองนะครับผมคำตอบนะครับเป็นคำตอบที่พ
ิดครับผมโอ้โหน่าเสียดายจริงๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะครับว่ามีกี่คนมีใครบ้างนะครับผมก็มีทั้งหมด2คนด้วยกันนะครับอ๋อเลยหรือยังน่าจะอ๋อแล้วล่ะใช่ไหมเพราะคุณเนกิก็ทำรีวิวด้วยนะครับแล้วก็เป็นคนภาคโชตะด้วยนั่นเองนะครับผมและอีกคนหนึ่งก็คือรีวิวแมนที่เขาทำการโพสแล้วก็บอกอยู่บ่อยๆนะครับว่าเขาภาคตัวเลียวนะครับผมก็จะแบบค่อนข้างเล็กนิดนึงนะครับผมน่าเสียดายแล้ว คุณแม็กบีเดอร์นี่ไม่ได้มีภาคด้วยหรอครับเขาเขาคงไม่จ้างไปหรอครับผมเห็นเขาคงไม่ได้จ้างหรอผมเห็นแต่เขารีวิวครับผมไม่ทราบผมไม่แน่ใจตอนแรกผมจะตอบ3คนก็เอ้ยจะตอบ3คนของตัวแรกเป็นแบบรีวิวแมนกับแม็กบีเดอร์ไงผมก็ไม่รู้เขาภาคตัวไหนผมก็เลยไม่กล้าตอบแหมก็อวยกันเกินนะครับโอเคครับคุณแชมป์ครับเดี๋ยวเรากลับไปที่เฟซตอนนี้นะครับคุณพิสิทธิ์นะครับพลาดไปแล้วนะครับสำหรับข้อแรกอันนี้ก็เป็นโอกาสสำหรับคุณเซนแล้วนะครับว่าจะเป็นแฟนแท้คนแรกเลยหรือเปล่านะครับของบอทแมนนะครับคุณเซนครับอยากเลือกแผ่นป้ายไหนในการตอบครับผมชอบเลข4ครับผมเอาเลข4ดีกว่าเมื่อกี้พอหรือว่าเซนตอบครับผมเองเซนตอบครับเสียงเหมือนกันมากเลยครับผมเปลี่ยนข้อฝันคุณเซนเลือกแผ่นป้ายแผ่นที่4นะครับครับเรามาดูกันครับว่าข้อที่4นะครับจะเป็นยังไงนะครับในไทยเป็นยังไงครับคำถามครับในไทยเนี่ยมีการแข่งขันแมทช์วอเตอร์ทีมที่สยามตะกะชิมาไม่ได้ครับโดยหน้าที่ต้องอ่านให้หมดโดยมีนักแข่งมากมายร่วมในงานนี้ด้วยแต่ไฮไลท์คือคู่ชิงและรางวัลผู้ชนะเลิศมันเหมือนแข่งใจดำไงไม่รู้เหมือนคู่โหดร้ายมากเลยอ่ะแชมป์เหมือนเราโหดมากเลยเห็นไหมเรากำลังทำอะไรชี้แจงเขาหรือเปล่ามันเหมือนคำถามนี้ไม่สร้างมาเพื่อผมอ่ะตาไหลตาไหลพยายามเลี่ยงแล้วแต่ว่าโดนประคับให้มาถามครับแล้วมันอยู่ในนี้ด้วยนะครับเป็นเลขนำโชคของคุณเซนใช่ไหมครับใช่ครับโชคชะตานำพามาแล้วล่ะครับคุณเซนครับภาพวันๆต้องมาแล้วฮะคำถามครับเจ็บจี๊ดๆตรงหัวใจไงก็ไม่รู้ว่าคำถามคนที่ชนะวันที่1เป็นใครคำถามที่2คือวันที่2เป็นใครและใครเป็นแชมป์มีหมด4คำถามย่อยถูกมั้ยครับโอเคคนกระดมคำถามครับครับคนชนะวันที่1เป็นใครครับวันที่2เป็นใครครับและใครเป็นแชมป์รางวัลชนะเลิศคืออะไรครับครับผมคนชนะวันที่1เนี่ยเป็นผมเองครับครับคำถามย่อข้อที่2วันที่2เนี่ยเป็นพี่เตี้ยครับแล้วก็บอททันคิงที่ชนะเนี่ยก็คือเป็นพี่เตี้ยเหมือนกันข้อที่3ครับครับผมส่วนรางวัลชนะเลิศเนี่ยเป็นตัวเป็น BOTSP 03นะผมจะไม่ผิดจำรหัสไม่ผิดนะเพราะว่า01มันเป็นเดกาวิต้า02เป็นฝาครับเป็นฝาคามิวาซ่า03ต้องเป็นเจ้านี้แน่ๆเพราะ04มันเป็นซาราไฟเออร์โกะ03อ่ะต้องเป็นตัวนี้ BOTSP 03โคล่ามารุซิโร่ครับโอ้โหแม่นมากแล้วจำแม่นมากๆครับมันต้องอยู่ในแบบเมมโมรี่มากๆเลยคำถามที่ออกมาจากคำตอบของที่2มันทรมานจิตใจมากเป็นคนที่ชนะวันที่1คือคุณเซนและคนชนะวันที่2คือคุณเตี้ยและใครเป็นแชมป์คุณเตี้ยรางวัลชนะเลิศคือโคลามาโลซีโร่เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับผมโอ้โหก็ถือว่าเป็นการแก้เกมกันตามชะตากรรมนะครับว่าได้กลับมาเป็นแบบเราแพ้ด้านบูแล้วอาจจะมาชนะด้านบุญอะไรอย่างนี้นะฮะเออนะครับผมถึงแม้ว่าเราจะมีบีคิงคนแรกของไทยแต่เราก็มีสุดยอดแฟนบันแท้บัตเทอร์แมนคนแรกของไทยอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันครับผมต้องยินดีด้วยครับโอเคสุดยอดสุดยอดสุดยอดโอเคไม่คิดเลยว่าจะได้คุณเซนมาตอบคำถามนี้มาทรมานใจมากใช่แล้วก็คือผมไม่คิดว่าผมจะต้องมาเห็นภาพอะไรแบบนี้ต้องขอโทษไปก่อนด้วยนะไม่ไรครับพี่ไม่ไรครับลองดูคำถามตอนนี้คุณเซนเราก็ได้
มีถ้วยนะครับสุดยอดแฟนแท้ไว้แล้วนะครับเราอาจจะส่งตามไปนะครับผมได้ครับอยากเห็นแผ่นป้ายที่เหลือไหมว่ามันถามว่าอะไรอ่ะอยากอยากดูอยู่ใช่ไหมครับใช่แล้วมาเปิดดูกันสองดูว่าใครจะตอบได้อันนี้คำๆแล้วนะครับไหนๆก็ทำมาแล้วนะฮะสองนะครับคำถามสองบอทเทิลแมนส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบประกอบชิ้นส่วนแต่จะมีอยู่ตัวหนึ่งที่ต้องใส่ฐานร่วมด้วยเพื่อใช้เล่นคำถามคือบอทเทิลแมนชุดที่ใส่ฐานเล่นชื่ออะไรและรหัสอะไรครับอันนี้พอจะตอบได้ไหมครับได้ตอบชื่อได้แต่ตอบรหัสไม่ได้สลาไฟเยอร์ก็ยากอยู่เนาะใช่ใช่เป็นชุดเดียวเลยที่ใส่ฐานเล่นคือชุดของสลาไฟเยอร์แต่ว่าถ้าเป็นบอทเทิลแมนแล้วอ่ะคือตัวที่ใส่ฐานอ่ะมันคือตัวบลาสบอสแต่ว่าถ้ารวมร่างเป็นหุ่นแล้วจะชื่อพรีเมียมสลาไฟเยอร์แต่ผมจำรหัสไม่ได้อ่าฮะโหก็ค่อนข้างยากเหมือนกันนะเนี่ย20ก็ถือว่ามีใครตอบได้แม่งไหมครับใน 4-5 คนเนี้ยครับแตกตรงรหัสเนี่ยครับผมอ่ะเรา22เอาจริงมันก็ยากครับผมก็จำรหัสไม่ได้เหมือนกันคนตั้งยังจำไม่ได้เลยแค่ชื่อชุดชื่อชุดคือ Starfire and Bass Bot BOT Bass Bot แล้วก็ตามด้วยอะไรเซต BOT 24ป่ะไม่ใช่เอาชื่อก่อนดีมันจะชื่อDualเซตเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันดีกว่าครับแชมป์เราจะพูดทำไมครับ22เราเปิดดีกว่าครับ22โหเออใช่ครับซับดูออล22แต่ว่าผมจำชื่อจำไม่ได้รู้ว่าเป็นพรีเมียมสลาไฟเวอร์มันเป็นชื่อตอนรวมล่างใช่ไหมล่ะแต่นี้มันเป็นชื่อชุดครับเป็นชื่อนี้เลยบอสซับดูออลซับดูออลอันนี้ก็ปากเทียนอีกเหมือนกันนะเออยากครับยากอยู่ครับยากทุกข้อเลยครับทุกข้อเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้ออื่นกันดีกว่าคำถามที่3นะครับบอทเทิลแมนนั้นมีต้นแบบมาจากเครื่องดื่มแบรนด์ต่างๆและมีเครื่องดื่มในประเทศญี่ปุ่นได้ทำการใช้ชื่อผลิตภัณฑ์และทำสีบนตัวบอทเทิลแมนดังกล่าวนี้คำถามก็คือบอทเทิลแมนตัวใดที่นำแบรนด์เครื่องดื่มมาเป็นลักษณะเฉพาะตัวและแบรนด์เครื่องดื่มชนิดนั้นคือแบรนด์อะไรโอ้โหอันนี้ตอบตัวไหนก็ได้นะถ้าอย่างนั้นอะโคลามารุครับโคลามารุซีไอตัวซีซีแหละแบรนด์นะไอแบรนด์เครื่องดื่มนะอ๋อเดทกูนะเป็นเดทกูคาวิต้ามารุตอบกันได้ไหมตอบกันได้ไหมครับถ้าเป็นแบรนด์เลยถ้าเป็นแบรนด์เลยแบบว่าที่โชว์แบรนด์เด่นๆเลยนะแบบตรงหัวเลยจะเป็นเจ้าเดกาวิต้ามารุอะที่แบบมันตัว C มันใหญ่มากอะผมจำไม่ผิดนะคนอื่นมีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างครับผมว่าคิดได้แค่ตัวนั้นแหละครับดักอะเดกาวิต้าโอเคเราดูเฉลยครับเดกูแล้วก็มีอ๋อไอเจ้าเลดเบฟของอาคาจิซูบาสะใช่ไหมพี่พอแล้วก็ไม่อ๋อแชมป์เฉลยเลยก็ได้ครับผมโอเคแชมป์ครับแชมป์อยู่กับผมก่อนครับเพลินฟังเขาวิเคราะห์เพลินมิต้าตัวนี้เป็นตัวเดียวมันต้องเป็นตัวนี้ตัวเดียวครับเพราะว่าตัวอื่นมันไม่ได้มีแบรนด์มาโชว์หลาแบบนี้นะใช่มันตอนนี้ก็เป็นแคมเปญของเขาด้วยครับแคมเปญเสียตังค์ครับใช่ครับวิธีการได้ตัวนี้มาเนี่ยก็คือต้องซื้อของนะครับในห้างหรือในมาร์เก็ตอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นผลิตภัณฑ์ของ Decavita C นะครับเอาสลิปของเขานะครับมาสแกนบาร์โค้ดเพื่อส่งชื่อชิงโชคเอาตัว Deca มาลุมา Decavita C มาลุมานะฮะโอเคอยากได้หุ่นนี้เอาไปเครื่องดื่มชูกำลังเหลือข้อไหนไม่เปิดอันนี้ไปข้อ5ครับข้อ5คำถามครับเป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศญี่ปุ่นมักจะมีสินค้าในแบบฉบับของตัวเองที่ต่างกับประเทศอื่นๆในเอเชียและไม่มีวางจำหน่ายนอกเหนือจากประเทศญี่ปุ่นคำถามก็คือบอทเทิลแมนชุดเซตไหนเบอร์บอทอะไรที่เป็นญี่ปุ่นเวอร์ชันที่หน้ากล่องไม่เหมือนกับเอเชียล็อตและหน้ากล่องอะไรที่หายไปเมื่อเป็นเอเชียเวอร์ชัน BOT 04มีอีกชุดนะมีใช่มี2ชุดเออ
มี04ที่เป็นเซตสนามของ Nintendo Switch เป็น Visual Version แต่ว่าพอเข้าเอเชียเนี่ยมันเอาไอตัวด็อกของ Joy Switch ออกไปแล้วก็อีกกล่องหนึ่งจะเป็น Cola Maruko เหมือนกันก็โดนเอา Joy-Con เอาไอตัวด็อก Joy ออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นแถมฝาแทนใช่ครับมันมี2เวอร์ชันครับแต่ว่าในคำตอบมันมีมาข้อเดียวในตัวภาพเนี้ยเราอ่ะมีอยู่คำตอบเดียวแต่ว่าถ้าตอบตัวสีทองนั้นก็ถูกเหมือนกันครับข้อนี้ก็สามารถตอบได้2ช้อยส์ครับเพราะว่ามาจากที่คำถามแล้วมันไม่ครอบคลุมแต่ว่าผมจะรู้คำตอบอยู่นะครับโอเคตอนนี้ก็เป็นประมาณนี้ข้อที่6นะครับบอทเทิลแมนได้มีการจัดการแข่งหลายครั้งและตามห้างต่างๆแต่มีงานที่1ที่บอทเทิลแมนจัดร่วมกับแบรนด์ของเล่นอื่นเป็นทางการในไทยคำถามงานที่จัดที่ร้านอะไรห้างอะไรและจัดการแข่งคู่กับแบรนด์ของเล่นอะไรบอกซึ่งไม่นานนี้เองผมบอกได้เลยว่าถ้าผมผ่านเข้ารอบมาผมก็ตอบไปได้แน่นอนนะอ๋อใช่ๆๆใช่ๆโอ้จะคำถามนี้ถ้าแบบถ้าไม่ได้ติดตามงานแข่งบ่อยนี่ตอบไม่ได้ใช่ครับผมเคยดูไลน์ของพี่แชมป์นะสักพักหนึ่งพี่แชมป์ก็บอกว่าขอโทษทีเน็ตช้าแล้วก็หายไปเน็ตไม่ได้ช้าไว้เน็ตหมดหนักกว่าเดิมอีกแต่จริงๆคำตอบนี่มันดูที่เพจ KC Toy นี่ถ้าดูติดตามบ่อยๆก็รู้อยู่นะว่าจัดที่ไหนอ่ะใช่ครับใช่เขาจะบอกอยู่ครับจัดที่ MBK เนี่ยMBK กับเบเบดงานเบเบดครับผมอันนี้ก็ได้อยู่พอผมไปแข่งเบเบดเสร็จผมมาแข่งจุนี่ต่อโชคดีมากที่เลือกข้อ4นะครับมันชัดเจนมากๆเลยแอดเฟิร์สนี่คืออะไรครับชื่อร้านครับชื่อร้านเอาละครับต่อไปเข้าสู่คำถามสุดยอดแฟนเราดูแพ้ครับก่อนมั้ยครับคำถามตัดสินเอาแล้วครับเปิดเลยนะในคำถามนี้นะครับเราได้ดูที่ก่อนนะที่ลิวแมนมีอันนี้แดมครับครับเอาของให้เขาดูก่อนครับรอแป๊บนึงเพนนี่ครับอยู่ที่มือผมแล้วครับผมอันนี้คือลายเซ็นของพี่รีวิวแมนนะครับเขาฝากมานะครับผมเห็นไหมครับครับสีทองด้วยถ้าไม่ได้ไปเนี่ยอาจจะไปอยู่ในอีเวนต์อื่นนะครับหรือไม่ก็อาจจะต้องแบบดองไว้ซีซั่นหน้าอะไรอย่างนี้นะครับโอ้นะครับอันนี้เป็นเอ็กซ์คลูซีฟมากๆนะครับเป็นลายเซ็นของพี่รีวิวแมนนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็ต้องไปหาถึงตัวเลยนะครับถึงจะได้ลายเซ็นเข้ามานะครับก็เป็นลายเซ็นตรงปกกับตัวที่เขาพากย์เองด้วยนะครับผมอันที่เป็นรัฐบาลของเลียวนะครับผมเห็นไอตัวไออัลฟาสปอร์ต6ตัวเมื่อกี้รู้เลยรักโอคาริเรียวมากวางเป็นกระตั้มเลยมันมีของที่เขาสะสมเองด้วยนะครับอันนี้เป็นของที่เขาให้มานะครับสำหรับสุดยอดแฟนพันธุ์แท้นะครับถ้าตอบไปได้เอาไปเลยนะครับของลายเซ็นของคนผ้าเดียวนะครับผมของพี่ดิวแมนนะครับไม่มีขายที่ไหนนะครับมีกล่องเดียวนะครับผมมีกล่องนี้กล่องเดียวนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาเข้าสู่คำถามกันดีกว่าคำถามสุดยอดแฟนพันธุ์แท้นะครับบอทเทิลแมนนะครับได้มีการนำเข้าอย่างถูกลิขสิทธิ์โดยบริษัทกอเจริญทอยหรือที่รู้จักกันดีในนามของ KC Toy นะครับซึ่งได้วางจำหน่ายบนห้างสรรพสินค้าหลายที่ทั่วประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเซ็นทรัลโรบินสันเดอะมอลล์พารากอนเอ็มโพเรียมสยามทาคาชิมะและห้างอื่นๆอีกมากมายคำถามครับบอทเทิลแมนเริ่มวางจำหน่ายในประเทศไทยเดือนอะไรและปีอะไรครับกัดฟันเลยครับให้เวลาคิดก่อนนะครับ
ขอนึกก่อนนะคือถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเมะ Bottle Man เนี่ยมันมาปี2020แต่ของไทยเราน่าจะเลทไปสักประมาณอัก 3-4 เดือนโหตุลา2020ไทยเราน่าจะมาพฤศจิกาธันวาคมกราของไทยอ่ะผมว่าแน่ๆคือปี2021แบบชัวก็คือไม่แน่ใจว่าครับครับผมไม่แน่ใจว่าเดือนเนี่ยมันอยู่ในเดือนไหนของปี2021ครับผมงั้นมันจะต้องแสดงว่ามันจะต้องเลทไปจากเลทไปจากญี่ปุ่นเพราะรู้สึกว่า DX เนี่ยมันจะเข้าไทยแบบไล่เรียกกับญี่ปุ่นห่างกันประมาณเดือนนึงแต่ว่าไอของญี่ปุ่นภาคตอนภาคแรกเนี่ยเหมือนจะมันจะดีเลย์ไปประมาณ3เดือนงั้นผมให้เดือนกุมภาพันธ์ปี2021ครับเป็นคำตอบสุดท้ายคำตอบก็คือ Bottle Man เริ่มวางจำหน่ายในประเทศไทยเดือนกุมภาพันธ์ปี2021ครับปี2564ใช่ไหมครับใช่ครับตอบเป็นคำตอบสุดท้ายแล้วด้วยใช่ครับเอาแล้วนะครับคำตอบที่จะทำให้เป็นสุดยอดแฟนพันธุ์แท้คนแรกในไทยนะครับผมของ Bottle Man คำตอบของคำถามที่ว่า Bottle Man เริ่มวางจำหน่ายในประเทศไทยเดือนแรกเดือนอะไรและปีอะไรคำตอบก็คือกุมภาพันธ์ปี2564เป็นคำตอบที่ผิดครับเอ้ยเสียดายโอ้ยน่าเสียดายนะครับเดี๋ยวเราดูเฉลยกันเลยดีกว่าเนาะเดือนครับโอ้มีนาคมเคลื่อนไปเดือนเดียวซึ่งตอนแรกที่แบบคุณเซนบอกว่าเดือน3เดือน4คือแบบมาถูกทางแล้วนะมกราคมกุมภาพันธ์มีนาคือว่ามันจะต้องอยู่ในช่วง3เดือนแรกนะครับไม่น่าเกินนั้นคือแบบผมแบบตอนแรกใจชื้นแล้วแบบเดือน3เดือน3เท่าไหร่โอ้โหเสียดายจริงเมื่อกี้ว่าถูกแล้วเนี่ยเพราะว่าเมื่อกี้3เดือนไงใช่ๆๆโอ้โหแบบเมื่อกี้ลุ้นไปด้วยแล้วแบบขนลุกไปด้วยเลยแบบผมเชื่อว่าเพื่อนๆที่อยู่ด้วยนี่ก็แบบลุ้นตามว่าแบบตอบได้หรือเปล่าผมจำได้ว่าเขาเริ่มแคมเปญอ่ะเดือนเมษาแต่ว่าผมจำไม่ได้หรอกว่าเพราะผมไม่เคยพูดตรงๆผมอยู่ต่างประเทศผมไม่ค่อยติดตามเรื่องที่เขาเริ่มขายแต่ว่าผมจำได้เริ่มแคมเปญครั้งแรกน่าจะเดือนเมษาเพราะว่าคนในเนี้ยมีคนในเนี้ยมาชวนผมทำแคมเปญอยู่คนในเนี้ยแหละผมก็เลยจำได้แม่นใครเอ่ยชื่อพยางเดียวผมพูดได้แค่นี้จริงๆครับผมพลาดพิงเขาไม่ได้พลาดพิงเขาไม่ได้เขาอุ้ยนี่เดียวค่าเคลื่อนไปเดือนเดียวเองถ้าตอบมีนานี่เรียบร้อยแล้วเนี่ยสุดยอดเลยเดียวจริงคุณเซนครับอาจจะต้องใช้ความพยายามไปตามล่าเขาใหม่ในกิจกรรมอื่นได้นะครับแต่สุดยอดมากเลยครับจะต้องใช้ถือว่ายังไม่มีดวงสมพงกันครับเราอาจจะเจอหน้าเขาใหม่ในอีกปีถัดไปกับแฟนพันธุ์แท้ภาค DX หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับได้ครับแต่ข้างในมันจะไม่เหมือนเดิมนะครับบอกไว้ก่อนว่าของรางวัลสุดยอดแฟนพันธุ์แท้นะครับที่มีลายเซ็นนะครับสีข้างในไม่เหมือนกับที่เห็นข้างหน้านะครับบอกไว้ก่อนว่าไม่เหมือนครับสีเป็นลิมิเต็ดข้างในเป็นลิมิเต็ดครับอุ้ยเอาไว้สำหรับถ้าใครได้เป็นสุดยอดแฟนเป็นแท้คนแรกก่อนคนนั้นจะได้มารีวิวก่อนเลยครับได้เห็นก่อนเลยนะครับบอกเลยว่าโคตรสวยนะฮะแต่ผมไม่สามารถเปิดกล่องได้จริงๆนะครับเอาไว้เป็นซีเคทไทยก่อนแล้วก็
ตัวกล่องนี้บอกสปอยไว้ก่อนในรายการนี้นะครับอาจจะมีอยู่ในของรางวัลในงานแข่งขันอื่นที่เป็นพวกงานที่ KC ไม่จัดมีเฉพาะ TPA เท่านั้นนะครับที่จัดแต่ว่าสีจะไม่เหมือนอันนี้นะครับอันนี้เป็นสี Exclusive ของแฟนมันแท้เท่านั้นนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนบอกแยกไว้นะฮะเกือบได้แล้วครับแต่อย่างน้อยเราก็ได้แฟนมันแท้มาแล้วครับ1คนคนแรกของไทยนะครับคุณเซนครับผมยินดีด้วยครับครับมาครับมาครับผมจะเก็บกล่องนี้ไว้อย่างดีนะครับสำหรับแฟนมันแท้ไว้มาดูกันนะครับว่าในตอนที่เป็น DX เนี่ยเราจะได้ให้เขาออกมาแบบยนโฉมโลกภายนอกไหมนะฮะกล่องนี้ถูกทำสีมาโดยเฉพาะนะฮะนะไม่ใช่สีพ่นด้วยนะครับบอกไว้ก่อนไม่ใช่นะเออเดี๋ยวเขาจะคิดว่าแบบรายการเราจ่อยไม่ใช่นะครับสีพิเศษนะครับแล้วเป็นยังไงกันบ้างนะครับที่ได้มาลองเล่นดูผิดคาดบ้างไหมแบบสนุกไหมหรือว่าแบบว่าตึงเกินไปหรืออะไรอย่างนี้คือคราวหน้าผมขอย่าเป็นคุณกันดารได้ไหมครับเป็นคุณกันแล้วก็เอาใครเอาคนในนี้มาเล่นบ้างได้ไหมครับมันยากครับไอ้แต่ผมพี่ก็ตอบไม่ได้เหมือนกันคนทำเรียกไม่รู้ก็ตอบเอาจริงๆเนี่ยพยายามคัดให้มันแบบลดระดับความยากลงมาแล้วนะอันนี้คือคัดข้อยากทิ้งไปแล้วนะอันนี้ลดลงมาเลยพยายามคัดข้อยากพยายามให้มันแบบ normal แล้วเพราะว่ากลัวคนไม่เล่นด้วยนะครับอยากให้คนเล่นนะผมอะไปจำวันที่มันเหมือนออกอากาศครั้งแรกวันที่ญี่ปุ่นแต่ผมอะลืมไปเลยว่ามันเป็นแฟนพันธุ์แท้ของไทยใช่ใช่มันเป็นไอ้นี่ไงวันจำหน่ายวันจำหน่ายของ KC เขาอะครับครับซึ่งแน่นอนว่าข้อมูลทั้งหมดที่ว่าจะเป็นวันฉายวันอะไรเงี้ยอาจจะมีใช้ในรอบหน้านะฮะอันนี้ก็จำไว้ไม่เสียหายครับเป็นสิ่งที่ดีครับผมเอาไว้ให้แบบอนาคตนะครับเซียนเซนเป็นที่พึ่งพาของหน้าใหม่นะครับผมให้ความรู้ได้นะครับอันนี้ก็ต้องฝากด้วยผมแพ้เนี่ยผมขออนุญาตเอาตะกร้าดับด้านหลังเซียนได้มั้ยพร้อมลายเซ็นได้มั้ยฮะตะกร้าผมใช่ครับพร้อมลายเซ็นเซียนต้องไปอเมริกาแล้วนะฮะค่าส่งก็แพงค่าส่งวะค่าส่งแพงกว่าค่าของค่าทางจิตใจครับรอคุณพ่อกลับไปเยี่ยมที่ไทยก่อนนะฮะเดี๋ยวคงได้เจอกันนะครับหรือว่าจะได้ตะกร้าหรือว่าจะให้ตะกร้าเอาตะกร้าไปเลยแหละครับแต่ถ้ากลับมาไทยนี่ยกให้เลยนะฮะเฮ้ยไม่ใช่ตะกร้าใส่ของไว้ตู้เสียดกับต้องมาป้นบ้านผมแล้วนะฮะโดนลูกบ้านโดนลวกวันนี้ก็สนุกดีนะถ้าจัดอีกก็มาเล่นกันอีกไหมมาเล่นกันนะเล่นกันนะอย่าลืมนะอย่าลืมนะโอเคครับแล้วคนที่เฝ้าดูอยู่ก็น่ะได้เห็นตัวอย่างแล้วนะครับว่ากิจกรรมเราเป็นยังไงรายการเราเป็นยังไงเห็นไหมครับบอกแล้วว่าสนุกนะครับไม่เสียเวลาเลยนะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมนะครับที่เสียเวลามาขอบคุณมากๆเลยนะครับผมที่มาเข้าร่วมรายการนะขอบคุณมากๆเลยไว้ถ้ามีกิจกรรมอีกเราก็จะมีกิจกรรมแบบนี้มาอีกเรื่อยๆนะครับหลังจากนี้ก็จะมีอีกกิจกรรมนึงที่เราเตรียมไว้นะครับบอกเลยว่าเซอร์ไพรส์แน่นอนนะครับผมถึงแม้ว่าตอนนี้เงียบๆอันนี้คือเราปล่อยให้พักผ่อนกันก่อนไงเดี๋ยวจะหาอะไรมาให้ตื่นเต้นนะครับปล่อยพักผ่อนกันไปก่อนเหมือนขึ้นใต้น้ำแล้วโผล่เดียวฟุ้มเลยนะจะผลักดันคุณแม็กบีบีดาแม็กบีเดอร์ครับไปเป็นคนภาคบ้างจะได้ลิมิเต็ดอะไรอย่างแรกเลยเซ็นภาคครับแล้วเรียนคนภาคตัวอะไรเรียนในภาคตัวอะไรเด็กโคราบยังคิดไม่ออกเหมือนกันจะเป็นตัวอะไรนะโคราบเขาเป็นลูกกระจอกก่อนได้ไหมคนแบบคนแบบเดินผ่านไปผ่านมาอะไรเงี้ยแบบแบบป๋ายิ่งเฉียนหัวอุ้ยอะไรเงี้ยไม่เอาส่งพี่ไปภาคน้องซันต้าจากซีรีส์ดีเอ็กซ์อ่ะไถซาตานเออโคตรฮาเลยซึ้งตึกตัวพุ่งไปเลยโอ้โหเพราะว่ามันใส่สนับเข่ามาทำอะไรอ่ะโคตรได้โอเคครับอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับสมสำหรับรายการนะครับก็เดี๋ยวของรางวัลนะครับผมส่งตามไปนะครับคุณเซนก็ส่งชื่อที่อยู่นะครับมาให้คุณแชมป์ได้เลยนะแต่เดี๋ยวผมจัดการให้นะครับได้ครับก็เดี๋ยวมีของรางวัลเล็กๆน้อยๆนะครับจากทางพวกพี่นะครับเพิ่มให้อีกนะครับผมเป็นที่ระลึกที่ระทึกเป็นที่จดจำนะฮะ
ต้องขอฝากไว้ด้วยนะครับผมโอเคสำหรับรายการนี้วันนี้ก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ตามดูแล้วก็ขอบคุณทุกๆท่านเลยที่มาร่วมกันนะครับผมวันนี้ต้องลาไปก่อนนะสวัสดีครับครับบ๊ายบายอย่าลืมนะครับอย่าลืมตามนะครับช่อง BSA Channel นะครับผมเดี๋ยวเอาเรื่องนั้นนึง BSA Channel นะครับเยี่ยมครับเยี่ยมครับฝากดํา BSA Channel ด้วยนะครับ